ข้าวปลามากระป๋อนะคะมาหาดอกดินนะคะจะเอาไปทำขนมไม่ได้สักดอกเลยแต่มาเจออย่างก็เจอต้นบักกอมเจอหนอนไร่เจอดงก๋อยฤดูกาลก๋อยจะปลามาคุดนะคะเดี๋ยวจะทายให้พอว่าลักษณะเครือก๋อยมันเป็นจะได้เนาะพอหน้าแล้งมันก็จะมีแต่เครือมันจะบ่มีใบนะคะไหนๆก็มาแล้วเนาะแล้วเราก็จะเด็ดบักกอมไปเล่นกล้องท็อปเลยแล้วก็ไปส่องให้พออยู่นะคะไม่ได้สักดอกเลยค่ะจริงๆก็ช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลดอกดินนะคะมันก็อยู่ประมาณกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเลยค่ะคือมันเป็นดอกออกในช่วงเข้าพรรษานะคะไม่ได้สักดอกก็ว่ามาแบบจับมองหูนะแต่ถ้าบ่ได้ก็เพื่อความไม่เสียเวลาหักนอนไล่ไปแก่งเหนือมาตอนนี้เนาะข้าวปลาจะเสียเวลาเพื่อนๆของปลาไม่เป็นเรื่องไอ้ยะพูดน้องไม่ไร่มือเปล่านะสู้ไม้ก็ปวดเห็นไหมฮะจำอันใดก็ปวดชอบจริงๆมันต้องมีมีดมีเสียบนะคะเนี่ยเปลือกประเตยน้องไม่ไร่ฤดูกาลหน่อค่ะเฮ้ยแอปมีนี่สองหางเลยนะแต่อันบ่มีมีดอะไม่มีมีดก็ไม่มีปัญญาเพื่อนๆถ้าจะอี้มันต้องใช้มีดแล้วก็ใช้เสียบคือบ่ได้ตั้งใจมาเอานอนะคือตั้งใจมาเอาดอกดินแต่ในเมื่อฉันมาไม่ได้ดอกดินฉันก็ต้องได้อันอื่นไปถ้าเขาว่ามีเสียบแบบนี้มันจะได้แต่ยอดอะค่ะมันจะไม่ได้งอกเพราะว่าเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยกินไทยบ้านหากินง่ายนะคะนี่แหละระหว่างรอพ่อนะพ่อเตียวไปหาดอกดินเท่าอยู่บอกไปตุยแล้วข้ามลำน้ำมาสี่ลำน้ำแล้วไม่เอาแล้วดอกตรงดอกดินนะคะน้องไม่ไล่ไปแก่งดีกว่าดูหักน้องไม่ไล่มือเปล่าไล่หมดไล่หมดนี่นะถ้ามีมีดมันง่ายค่ะถ้าบ่มีมีดนะมันข้อเสียคือเขาจะมาได้ไส้มันอะมาได้ในมันอะบางทีบางหน่อมันก็ได้กล้าเงาะมันคือเปิ้นโพจังดิดูทรงเอาไม่ได้เพื่อนเขาจะมาได้ในมันอะถ้ามีมีดนะพวกเดียวนี่กว่าพ่อจะมาข้าพเจ้าก็ได้ไปหลายหางเอ็นน้องไม่ไล่นะบอมขนาดจุดและคือต่างจังหวัดแม่อยู่แนวกลิ่นทางบ้านนะคะงงในดงก๋อยนะอ่ะดูพ่อชี้นะก๋อยเดี๋ยวรอหน้าแล้งหรือหน้าหนาวเขาจะมาคุดนะคะนะคะก๋อยไปฆ่าเป็นเครือนะต้นนี้ก็ได้เป็นกล้วยวะนะมาดูลักษณะใบก๋อยนะหรือเครือก๋อยกลมต่ำค่ะกลมต่ำถ้าใครบ่รู้จักเนี่ยเครือไหมนะนี่เครือก๋อยอันนี้คือใบก๋อยส่วนหัวก๋อยอยู่ใต้ดินนะเดี๋ยวหน้าแล้งจะปลามาคุดหน้านี้มันอมน้ำเหมือนนิยมกินกันนะเจ้าจะกินกันในช่วงหน้าแล้งนะอันนี้ก๋อยข้าวเจ้าข้าวเหนียวมันมีก๋อยข้าวเหนียวกับก๋อยข้าวเจ้า
หน้าอันนี้คือหน้าฝนอันนี้คือต้นน้อยนะคะนี่ค่ะอันนี้หัวก๋อยก็กามพวกคุณอ้อพ่อยังมาให้ดูนะมันออกใหม่เนี่ยหัวก๋อยออกใหม่นะคะขยายพันธุ์ได้เง่านะคะก๋อยนะคะก๋อยหัวเปลือกหัวก๋อยนะคะเอาไปปลูกก็คือเอาเนี่ยเง่าเนี่ยไปปลูกนะคะเง่าหนึ่งก็จะออกลูกออกมาเป็น 6-7 หัวบ่ไหนๆก็ทกมาแล้วไปปลูกบ้านดีกว่าอ่ะไปเลือกไปเดินก๋อยโอ้มันทกง่ายเฮ้บอกมันทกง่ายขนาดอีมีทุกคน1หาง2หาง3หาง4หาง5หาง6หาง7หางตัวนี้มีประมาณ10ปลายหางละจูแต่ป้อบอกว่าหางมันน้อยก็คือบ่เอาแล้วล่ะค่ะคือเราเอาพอแกงนะคะนักกอเดียวมีเป็น10หางเลยค่ะหน่อไม้ไร่นะอันนี้คือดงหน่อไม้ไร่จะล้วงหลวงจี้มันนักกะมันฟาดแหละลูกพริกค่ะลูกพริกอันนี้คือลูกพริกเมืองไทยนะคะมันนี่บ่ฮ้องเนี่ยมันเต็มเด้อป้องเด้อหลวงเดือเกี้ยงเดือหลวงวันนี้ฟ้ามาแอวเล่นเนสแพะแล้วกันนะจุดมุ่งหมายคือมาเอาดอกดินมาได้สักดอกดินป้ากระบุกนอนไล่มาเดือเดี๋ยวจะป้าไปเอาบักกอมแล้วไปเล่นที่บ้านนะคะมาเดือหลวงดอกดินไม่ได้ค่ะอีกบาทข้ามน้ำแผ่นจองกล้ากับถึงบ้านเราเลี้ยวมีน้ำให้ปังน้อยผมว่าปังลงน้อยอ่ะน้อยไม่ปังน้อยน้ำใส่แจ่วกินได้อ่ะไม่มีสารเคมีใดๆน้ำห้วยน้ำห้วยเป็นห้องว่าตาน้ำนะคะให้ดูความใสของน้ำนะใส่แจ่วอ่ะน้ำนี่ไหลไปไหนก็ไหลไปแม่ปังอ่ะไหลที่อันกะลาลานเล่นอ่ะตรงโน้นอ่ะไปอีกบ้านดีกว่า